ไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็กเล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีนี่ชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นคือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่นะอีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนั่นคือนางไม้ที่สิงอยู่ในคือหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่คือไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เรื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมากทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าอาวาสวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงเนี่ยออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงศ์
ซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้ศิษย์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางกุ้งทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารภักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าหัวหน้าของทหารภักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารภักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทาง
รรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมศาสตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จอดเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารภักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับครั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่ายตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะคลั่นคล้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นเมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าข้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาคนพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปรกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่ตำหนักของเจ้าดารารัศมีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงค่ำคืนมีชาวบ้านโจทย์ขานกันว่ามักจะได้ยินเสียงการบรรเลงดนตรีไทยอยู่เป็นประจำทั้งระนาดคล้องกลองปีพาดขับขานประสานเสียงทำไมอย่างนั้นก็จะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชุดใหญ่วงมโหรีขับกล่อมดังแว่วมาตามสายลมเป็นระยะระยะ
ว่ากันว่าวันดีคืนดีก็จะเห็นหญิงสาวเดินอยู่บนอาคารสวมชุดล้านนาแล้วก็ชายชราเดินวนเวียนอยู่บริเวณสนามหญ้าทั้งที่ไม่มีใครอยู่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวแล้วก็แวะเดินในละแวกนั้นต่างก็ได้ยินแล้วก็บอกเล่าต่อๆกันมาทำให้ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปในบริเวณนั้นในยามวิกาลอีกเลยย้อนไปในอดีตพระตำหนักของเจ้าดารารัศมีนี่ถูกสร้างขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเจ้าดารารัศมีทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการทั้งทางด้านเกษตรและศิลปะวัฒนธรรมเช่นทรงทำนุบำรุงพระศาสนาทรงฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือนอกจากนี้ทรงสร้างสวนทดลองการเกษตรชื่อสวนเจ้าสบายเนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตรและทรงหวังที่จะช่วยการกสิกรรมของชาวเหนือทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆที่ได้จากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษที่ทรงเป็นสมาชิกและพันธุ์ที่โปรดที่สุดก็คือกุหลาบดอกใหญ่สีชมพูกลิ่นหอมเย็นซึ่งทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่าจุฬาลงกรณ์และก่อนสิ้นพระชนเจ้าดารารัศมีได้ทรงทำพินัยกรรมประทานที่ดินนี้เป็นมรดกแก่ทายาทต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ซื้อที่ดินต่อจากทายาทโดยมีการมอบโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องในเวลาต่อมาเจ้าดารารัศมีเป็นเจ้าจอมที่เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากองค์หนึ่งเพราะนอกจากเจ้าดารารัศมีจะมีพระอัธยาศัยงดงามแล้วยังทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนาซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดียังประโยชน์แก่อาณาจักรสยามเป็นอย่างยิ่งพระตำหนักดาราพิรมในพระราชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยเป็นมรดกล้ำค่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษาด้วยความตระหนักในหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะต้องบูรณะพระตำหนักดาราพิรมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงกับสภาพเดิมเมื่อการก่อนเพื่อจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆระหว่างบรรพชนในอดีตกับอนุชนคนรุ่นหลังเพื่อให้ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระราชายาเจ้าดารารัศมีผู้ทรงอุทิศพระองค์ตลอดพระชนชีพเพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งดินแดนล้านนานอกจากนี้พระตำหนักดาราพิรมยังเป็นพระตำหนักที่ประทับสุดท้ายที่พระราชายาเจ้าดารารัศมีทรงรักและผูกพันเป็นอย่างยิ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าพระตำหนักดาราพิรมอยู่ในสภาพสุดโทรมแต่ว่าสภาพของตัวอาคารยังมีความมั่นคงแข็งแรงมีรูปแบบอาคารที่ชัดเจนอาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาอาคารที่ได้รับศิลปะจากสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทยการบูรณะก็ใช้แนวทางอนุรักษ์และเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2541ด้วยการรักษาส่วนประกอบของอาคารและรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเพื่อจัดตั้งแสดงและตกแต่งห้องต่างๆให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือพ่อค้าและประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันบริจาค
และสอหาสิ่งของเครื่องใช้เพื่อจัดตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงชุดเครื่องทรงผ้าทอที่พระราชายาทรงออกแบบลวดลายและส่งเสริมการทอชุดการแสดงที่พระราชายาทรงได้ฟื้นฟูและดัดแปลงศิลปะภาคกลางให้เข้ากับศิลปะภาคเหนือต่อมาก็เป็นห้องสงชั้นล่างแล้วจัดแสดงเครื่องมือเกษตรที่ทรงใช้ในการทดลองการเกษตรแผนใหม่ในสวนเจ้าสบายนอกนั้นก็ยังมีเครื่องทอผ้าซึ่งใช้ทอผ้าสำหรับพระราชายาโดยเฉพาะประวัติเจ้าดารารัศมีประสูติเมื่อวันอังคารที่26สิงหาคมพ.ศ.2416ณคุ้มหลวงกลางนครเชียงใหม่เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงได้รับการศึกษาจากพระชนกพระชนนีในเรื่องอักษรไทยเหนือและใต้เช่นเดียวกับกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้นเมื่อเจ้าดารารัศมีทรงเจริญพระชนสาได้13ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าอินทวิชยานนท์จัดพิธีโสกันพร้อมกับพระราชทานเครื่องโสกันระดับเจ้าฟ้าให้เจ้าดารารัศมีทรงใช้ในพิธีอีกด้วยเมื่อเจ้าดารารัศมีได้ตามเสด็จพระบิดาซึ่งเสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีลงสงฆ์และเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าให้เจ้าดารารัศมีถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2429เจ้าดารารัศมีมีพระราชธิดาแต่ว่าทรงเจริญพระชนสาเพียง3ปีเสร็จก็ประชวรและสิ้นพระชนเมื่อพระเจ้าอินทวิชยานนท์และพระบิดาถึงแก่พิราลัยเจ้าดารารัศมีจึงกราบบังคมลาไปเยี่ยมนครเชียงใหม่เนื่องจากได้เสด็จมาประทับที่กรุงเทพเป็นเวลานานถึง22ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าท่านก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตอีกทั้งยังโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าดารารัศมีจากเจ้าจอมมารดาขึ้นเป็นพระราชายาเจ้าดารารัศมีแต่หลังจากที่กลับเชียงใหม่เพียง10เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็สวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ท่านจึงได้กลับนครเชียงใหม่ถาวรและสิ้นพระชนม์ด้วยโรคปอดเมื่อวันที่9ธันวาคม2476ณคุ้มรินแก้วรวม60ชนสาปัจจุบันคุ้มรินแก้วที่ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้วใกล้กับห้างเซ็นทรัลกาสวนแก้วได้มีเอกชนซื้อที่ดินไปแล้วหรือถอนสร้างเป็นอาคารห้วยแก้วเรสิเดนต์อาคารเช่าสุดหรูกลางใจเมืองเชียงใหม่โดยเจ้าของใหม่ได้นำไม้ของคุ้มรินแก้วทั้งหมดถวายวัดในเขตอำเภอสันกำแพงตามประเพณีความเชื่อเพื่อแก้อาถรรพ์ครับนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของเสียงปี่พาทย์ที่ตำหนักของเจ้าดารารัศมีครับ